คนเราลืมคนที่เคยบอกรักกันง่ายจริงเหรอสวัสดีครับมีปัญหาจากน้องคนหนึ่งถามว่าเราโดนเขาบอกเลิกนานแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีคนใหม่พอจะเริ่มคบคนใหม่ภาพของแฟนเก่าก็วนเวียนเข้ามาอีกเลยทำให้เริ่มต้นใหม่กับใครไม่ได้สักทีเวลาที่เห็นคู่รักตามที่ต่างๆหรือเห็นรูปงานแต่งรูปคู่รักใน IG ใน Facebook ทำให้คิดถึงแฟนเก่าวันหนึ่งพอเจอกับแฟนเก่าเขาดูไม่รู้สึกอะไรกับเราเลยเหมือนเราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเขามีแฟนใหม่แล้วท่าทางมีความสุขมากๆคนเราสามารถที่จะลืมคนที่คบกันนานๆแล้วเคยบอกรักกันได้ง่ายขนาดนั้นเหรอในช่วงที่รักกันในตอนโน้นน่ะแฟนเก่าของน้องก็รักจริงๆทำทุกอย่างตามหัวใจคนที่คบกันนานๆยิ่งนานวันก็ยิ่งเข้าใจกันรู้ใจกันดียิ่งผูกพันกันมากขึ้นแต่วันเวลาที่ผ่านไปคงจะได้คำตอบกับแฟนเก่าของคุณได้ว่าเขาต้องการมีชีวิตกับคุณหรือเปล่าหรือมีอะไรที่มันไม่ใช่สำหรับเขาก็เลยต้องเลิกรากันไปแล้วแฟนเก่าคนนั้นทำไมออกจากชีวิตไม่คิดถึงไม่นึกถึงกันเลยล่ะในขณะที่อีกคนเนี่ยยังคงคิดถึงแฟนเก่าตลอดมาเขาคนนั้นรักตัวเองมากพอไงล่ะถ้าเขาจะมีความรักคนอื่นมากกว่ารักตัวเองคิดถึงแต่คนนั้นเขาจะไม่สามารถพาตัวเองออกจากวังวนความคิดเดิมๆได้คิดว่ารักเขามากๆยึดติดกับแฟนเก่าเกินกว่าที่จะพาตัวเองไปหาสิ่งใหม่คนใหม่ๆได้แสดงว่าเขาคนนั้นลืมคนเก่าที่เคยรักได้จริงหรืออีกฝ่ายน่ะเขาไม่ได้ลืมหรอกแต่เขาเลือกที่จะยอมรับความจริงว่าตอนนี้เขารักคนอื่นแล้วไม่ได้รักคุณแล้วนะเขามีคนใหม่แล้วเขาเลือกแฟนคนปัจจุบันไม่ใช่คนในอดีตที่จบกันไปแล้วในขณะที่อีกฝ่ายยังไม่ยอมรับความจริงยังหลอกตัวเองไปเรื่อยๆยังรักตัวเองไม่เป็นจมอยู่กับอดีตไปวันๆคุณต้องบอกตัวเองซ้ำๆชัดๆบ่อยๆว่าคุณเลิกกันแล้วต้องยอมรับในจุดนี้ให้ได้ก่อนถ้ายังไม่ยอมรับความจริงก็จะพยายามหาเหตุผลต่างๆนานามาบอกตัวเองและคิดถึงแฟนเก่าคนนั้นอยู่สิ่งที่น้องเขายังรำพึงรำพันเป็นแค่ความทรงจำเก่าๆและความรู้สึกเดิมๆซึ่งมันทำให้ทุกข์ใจมานานแล้วจะทำยังไงถึงจะหยุดคิดถึงแฟนเก่าได้ล่ะถ้าจะไม่คิดถึงเขานะง่ายนะแต่ต้องตั้งใจให้แน่วแน่ซะก่อนแต่ถ้าใจยังเริ่มคิดถึงแฟนเก่าอีกก็จะกลับไปฟุ้งซ่านต่อไปสิ่งที่ควรพยายามทำและต้องฝึกทำตั้งใจทำให้ได้เลยเพื่อให้สิ่งใหม่ๆมาถมความฟุ้งซ่านเช่นการไปออกกำลังกายไปวิ่งไปเจอเพื่อนใหม่หรือไปสวดมนต์ทำสมาธิไปอ่านหนังสือไปทำอะไรดีๆที่ลดความฟุ้งซ่านของคุณซึ่งในตอนเริ่มต้นคงจะยากสักหน่อยแต่ลองพยายามตั้งใจดูสักตั้งถ้าคุณหลุดออกจากความฟุ้งซ่านความคิดถึงเขาได้แล้วก็ชีวิตก็จะเริ่มดีขึ้นละเราต้องพร้อมที่จะใช้ชีวิตที่ไม่มีแฟนเก่าใช่ไหมครับความตั้งใจนี้คุณอาจจะไม่ชินหรือแปลกไปบ้างแต่อย่าลืมว่าตั้งแต่คุณเกิดมาเนี่ยจนเรียนหนังสือชีวิตคุณก็ไม่เคยมีเขาคนนี้คุณยังมีชีวิตอยู่ได้เลยเรื่องลืมแฟนเก่านะก็คงจะลืมไม่ได้หรอกแต่ให้คุณเลือกที่จะเก็บเขาไว้ที่ตรงไหนของใจก็ได้นี่นาเหมือนกับการเก็บของในห้องหรือเก็บของในบ้านซึ่งเราก็รู้ว่าของชิ้นนั้นมันก็อยู่ที่นั่นแหละแต่ไม่จำเป็นต้องไปนั่งเฝ้านอนเฝ้าหรือคิดถึงของชิ้นนั้นตลอดเวลาก็ได้ขอให้ใช้ชีวิตในปัจจุบันให้มีความสุขนะครับ